ซึ่งก็เรียกได้ว่าเธอคนนี้ก็ถือว่าเป็นนางเอกเบอร์ต้นๆท็อปของทางช่องเจ็ดก็ว่าได้สำหรับสาวมินพิชยาวัฒนมนตรีซึ่งก็แน่นอนว่าสาวมินเขาแจ้งเกิดจากเวทีการประกวดมิสทีนไทยแลนด์2006อีกทั้งยังได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งขวัญใจสื่อมวลชนและมิสไอโมบายอีกด้วยนะครับล่าสุดในอินสตาแกรมของสาวมินเธอก็ได้โพสต์ภาพของตัวเองกำลังตำส้มตำโดยที่โพสต์นี้ระบุแคปชั่นเอาไว้ว่าเศรษฐกิจแบบนี้ใครที่พอมีกำลังช่วยอุดหนุนแม่ค้ากันเยอะๆนะคะคนไทยเราช่วยกันคนละนิดคนละหน่อยวันนี้มินมาซื้อส้มตำทานแรกก็ตั้งใจอุดหนุนในฐานะลูกอีสานก็เลยขอตามเองสักหน่อยค่ะภาพนี้เป็นเพียงแค่การเชิญชวนเท่านั้นนะคะ